มาจากภูทับเบิกเพียวพาไปต่อที่ม่อนแจ่มโอ้โหยอดฮิตสวยมากสวยมากแล้วอากาศดีมากที่เชียงใหม่ใครหลายๆคนไปเชียงใหม่ต้องแวะไปม่อนแจ่มอยู่ที่แม่ริมดูสิบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนนะเก๋ไก๋จริงๆนะคะนักท่องเที่ยวหลั่งไหลแน่นอนล่ะค่ะหยุด3วันแบบนี้ขึ้นเชียงใหม่กันแล้วก็ดอยหนึ่งเลยต้องไปให้ได้ม่อนแจ่มอากาศสบายค่ำๆอย่างเนี้ยนะนักข่าวของเรานี่ปิ้งย่างเลยนะไปปิ้งย่างอากาศดีๆนะคะอันนี้ไม่นับไพบูลย์หมูกระทะที่เพิ่งออกไปขายของที่อิบกับอากาศดีมากนะคะอุณหภูมิเนี่ย 17-20 องศาเซลเซียสยังไม่หนาวแต่กำลังสบายแล้วก็นี่แหละค่ะรับประทานอาหารปิ้งย่างนำเตาถ่านมาก่อไฟเนาะมันได้บรรยากาศสุดๆนะคะแล้วก็นี่แหละส่วนใหญ่จะนอนเต็นท์นะมันได้บรรยากาศของการสัมผัสอากาศหนาวนอนดูดาวยิ่งอยู่บนยอดดอยแล้วไม่มีแสงไฟนีออนรบกวนนะสวยมากนะดาวจะดวงโตๆมากนะคะก็นอนดูดาวกันแล้วก็แน่นอนตื่นแต่เช้าตรู่มาดูทะเลหมอกม่อนแจ่มคนหนาแน่นเลยค่ะเนี่ยคุณสองคนสวยแบบแยกกันไม่ออกเลยนะขอบคุณมากตาทินค่ะ